สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชทำไมถึงคิดว่าตำรวจเขาจะออกหมายจับเราครับท่านก็มีคนออกคนที่แหมชงสังคมมานะพูดไปพูดเหมือนตัวเองทำสำนวนการสอบสวนเองก็เขาเป็นคนเอาเรื่องนี้ออกมาเปิดเผยนี่เขามีความดีความชอบเขาก็ผมบอกก็ไปให้สุดซอยเหมือนผมอ่ะเดี๋ยวผมก็จะดำเนินคดีในคดีความผิดที่ผมพบเห็นอย่างที่โรงแรมที่เกิดเหตุผมก็จะไปให้สุดซอยเหมือนกันนายสันทนะประยุรัตน์อดีตตำรวจสันติบาลเดินทางไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อพยายามจะขอเข้าพบพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีที่เดินทางมาเป็นประธานเปิดศูนย์กองอำนวยการร่วมรักษาความปลอดภัยและการจราจรการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกรวมถึงขอเข้าพบพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัทรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหลังมีกระแสข่าวว่าตนเองกำลังจะถูกออกหมายจับในคดีนายทุนจีนสีเทานายสันทนะบอกว่าวันนี้ได้นำหลักฐานเกี่ยวกับนักธุรกิจจีนทั้งหมด3กระเป๋ารวมถึงพาสปอร์ตของตนเองตั้งใจจะไปขอฝากไว้ที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าจะไม่หลบหนีออกนอกประเทศโดยจะฝากไว้เป็นเวลา1สัปดาห์ตามที่นายชูวิทย์กมลวิศิษฐ์บอกว่าจะมีการออกหมายจับรวมถึงยังเปิดหน้าพาสปอร์ตโชว์ให้นักข่าวดูว่าได้เดินทางเข้าออกประเทศสปป.ลาวช่วงวันที่8ถึง10กรกฎาคมซึ่งเป็นหลักฐานว่าตนเองได้ไปพูดคุยกับนักธุรกิจจีนและนักการเมืองที่สปป.ลาวจริงและมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการสืบสวนของตำรวจจะขอเข้าเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสวนคดีในฐานะพยานและจะยังช่วยป้องกันการวิ่งเต้นในคดีเพื่อให้คดีแน่นหนาศาลไม่ยกฟ้องจำเลยเหมือนคดีหลงจู้ที่ผ่านมาส่วนเอกสารข้อมูล3กระเป๋าที่นำมานั้นก็เป็นหลักฐานทั้งที่เป็นบวกและเป็นลบกับกลุ่มทุนจีนสีเทาตนเองยืนยันไม่ได้ปกป้องแต่ต้องการนำเสนอความจริงเพื่อไม่ให้เกิดการดำเนินคดีเพื่อกลั่นแกล้งบุคคลใดนอกจากนี้นายสันทนะบอกอีกว่าในคดีในทุนจีนมีตำรวจยศพลตำรวจเอกตำแหน่งตั้งแต่รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติขึ้นไปทั้งที่เกษียณอายุราชการแล้วและยังดำรงตำแหน่งอยู่มีส่วนเกี่ยวข้องในการเรียกรับผลประโยชน์นอกเหนือจากนี้ให้ไปตั้งข้อสังเกตกรณีผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงที่พัทยาซึ่งโยงไปถึงนายทุนจีนโดยผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมตัวไปกลับได้รับการประกันตัวออกมาว่านายตำรวจระดับผู้บังคับการเข้าไปเกี่ยวข้องกับการให้ประกันตัวครั้งนี้หรือไม่ซึ่งอาจจะมีฝ่ายการเมืองเป็นระดับรัฐมนตรีที่มีฐานเสียงในพื้นที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยโดยในวันนี้มีการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดเนื่องจากรองนายกรัฐมนตรีได้เดินทางมาประชุมทำให้ไม่สามารถปล่อยให้นายสันทนะเข้าพบทั้งรองนายกรัฐมนตรีและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้เจ้าหน้าที่จึงพยายามเกลี้ยกล่อมห้ามไม่ให้อยู่รอพบรองนายกรัฐมนตรีจนทำให้นายสันทนะไม่พอใจแต่ก่อนที่สถานการณ์จะบานปลายพลตำรวจโทอภิชาติเพชรประสิทธิ์ผู้บัญชาการตำรวจสันติบาลและพลตำรวจตรีอาชญนไกรทองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องมาเจรจาด้วยตนเองก่อนจะอนุญาตให้นายสันทนะไปไหว้สักการะพระบรมรูปรัชกาลที่4ซึ่งตั้งอยู่ด้านหน้าอาคารสำนักงานตำรวจแห่งชาติเท่านั้นและขอให้เดินทางกลับโดยก่อนเดินทางกลับนายสันทนะยังได้ขอโทษนายตำรวจสันติบาลที่เกิดการขึ้นเสียงกันไปก่อนหน้านี้ด้วยครับเอาประเด็นแรกต้องก็คือต้องเรื่องส่วนตัวผมก่อนเพราะหลังจากที่มีข่าวผมกับคุณชูวิทย์มาเรื่อยนะเขาเป็นคนดีสีสังคมผมมันเป็นคนเลววันนี้ผมมาแสดงความบริสุทธิ์ใจวันนี้ผมมาที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็อดีตที่ทำงานเก่าของผมด้วยขณะนี้ประสานกับนายเวรผู้จัดการตำรวจแห่งชาติอยู่แต่อาจจะติดภารกิจท่านรองนายกประวิตรขณะนี้ก็เป็นได้นะเพื่อที่ว่าถ้าหากมีการกล่าวหาผมหรือผมเกี่ยวข้องกับกลุ่มธุรกิจจีนสีเทานะมีข่าวตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วบอกว่าเดี๋ยวจะมีการออกหมายจับใหญ่นะจับผมมั้งจะพูดเขาก็มีการพูดว่าเป็นผมเลยล่ะแต่น่าเชื่อว่าพอหลังจากเขาพออาจจะมีข้อมูลภายในพอบอกว่าไม่ใช่เป็นผมก็พูดไปอีกอย่างแล้วบอกโอ้ยผมเล็กนิดเดียวจะไปถ้าจะจับใหญ่ไม่ใช่ผมแล้วแต่ที่แล้วประโคมใหญ่เลยว่าจะจับใหญ่คือจะจับตัวผมวันนี้เขาก็แบบนี้นะคนเรามันเขาก็เลอะเลือนไปเรื่อยฮะเช้าสายบ่ายเย็นพูดมันไม่ได้ตรงกันเป็นสาระนี่ในเมื่อผมมาวันนี้และผมเองเนี่ยผมก็จะบอกวันที่ถือมาวันก่อนก็แสดงให้ดูแล้วที่ถือมาก็คือหนังสือเดินทางของผมพาสปอร์ตผมเองเนี่ยก็ไปที่ลาวมานะก็เดี๋ยวตรวจสอบแล้วกันเนี่ย
ก็มีนี่เล่มของผมมาให้ดูก่อนเดี๋ยวจะหาว่าพาสปอร์ตคนอื่นมานี่หนังสือเดินทางผมแน่นอนที่ใช้อยู่ณปัจจุบันเล่มนี้ครับและนี่คือการเดินทางออกนอกประเทศของผมเมื่อมีตาจ๊อบถูกต้องฮะวันที่8ที่9ที่10ก็คือเดินทางไปที่สปป.ลาวเนี่ยครับเนี่ยก็คือเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาวันนี้คือเป็นไปได้เนี่ยผมก็บอกว่าเอาเพื่อให้ทุกคนสบายใจฮะผมอย่างคนอย่างผมก็มั่นใจว่าผมไม่ได้เกี่ยวข้องในเรื่องของการกระทำผิดบุคคลเหล่านั้นผมจะเอาพาสปอร์ตมาฝากไว้ที่ผบ.ตร.เลยท่านไม่รับฝากไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปฝากไว้ที่ผู้กับสน.ปทุมวันนะเมื่อพ้นสัปดาห์นี้หรือกระทั่งมีการออกหมายจับพี่บอกว่าตอนนี้ผมเล็กๆแล้วจะไปจับใหญ่ใหญ่กว่านั้นใหญ่กว่าผมก็ดีนะถ้าจับกลุ่มให้ถึงตัวการใหญ่ผมก็จะรอด้วยว่าการดำเนินการของเจ้าหน้าที่รัฐนะวันนี้กับฝ่ายการเมืองใครอยู่เหนือมากกว่าใครวันนี้เป็นบทพิสูจน์ทำไมถึงคิดว่าตำรวจเขาจะออกหมายจับเราครับท่านก็มีคนออกคนที่แหมชงสังคมนะพูดไปพูดเหมือนตัวเองทำสำนวนการสอบสวนเองก็เขาเป็นคนเอาเรื่องนี้ออกมาเปิดเผยนี่เขามีความดีความชอบเขาก็ผมบอกก็ไปให้สุดซอยเหมือนผมอ่ะเดี๋ยวผมก็จะดำเนินคดีในคดีความผิดที่ผมพบเห็นอย่างที่โรงแรมที่เกิดเหตุผมก็จะไปให้สุดซอยเหมือนกันต่างคนต่างไปให้สุดทางและเรื่องบันทึกพิงถึงผมไอ้พวกเฉียดเนี่ยนะซ้อนท้ายกันเยอะเราพูดชื่อมาเลยอย่ามาใช้เหลี่ยมทางกฎหมายเฉียดไปเฉียดมาเอาพูดมาตรงๆเลยอย่างถ้าพูดมาแล้วเนี่ยผมดำเนินคดีแน่นอนตอนนี้มันก็เป็นคดีร่วม10คดีที่มาพูดถึงผมแล้วมีพยานหลักฐานแต่อย่ามาใช้เทคนิคทางกฎหมายมาคนนั้นคนนี้เอาเต็มๆกันดีกว่านะแต่ไอ้เรื่องไปพูดจาทะเลาะกันชกกันอันนั้นมันดราม่าไปเปล่าอย่างนี้ไม่เอาไม่เกิดประโยชน์แต่ว่าถ้าคุณพูดถึงผมพาดพิงกล่าวหาบ้านเมืองกฎหมายมีผมก็สู้มาตลอดผมนักสู้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นพวกคุณก็อย่าหลบถ้าคุณมั่นใจจริงภารกิจวันนี้หลังจากผมพบผบ.ตร.วันนี้ผมนำเอกสารมาด้วยนะ3กระเป๋าไม่ได้มาแบบปากเปล่าเหมือนใครบางคนถ้าหากเขาให้ผมได้ร่วมทำงานนะหมายถึงให้ข้อมูลเหมือนหลังหลายๆคดีเนี่ยสำนักงานตำรวจแห่งชาติเรื่องที่จะไม่ให้ผมเข้าไปมีส่วนร่วมในคดีแล้วก็รู้ไงว่าผมเนี่ยมันคดีเนี่ยถ้าผมจะเข้าไปร่วมเนี่ยผ่านมาเลยตั้งแต่คดีแตงโมอ่ะหรือคดีไอ้นายสมชายไอ้หลงจู้ระยอง